ซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองตั้งใจปักหมุดเป็นนักแสดงอิสระรับงานชิวๆแต่นางเอกสาวบัวนลินทิพย์สกุลอ่องอำไพกลับปังไม่หยุดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้งานเข้ารัวๆแถมเป็นงานซีรีส์รีเมคเกาหลีไม่ว่าจะเป็น Emergency Couple รักไหมนะเลขาคิม What's Wrong with Secretary Kim ที่ผลิตโดย True CJ และ Remember จำจนตายรวมถึงซีรีส์ปริศนาปมไหมที่ผลิตโดยโมโนออริจินอลซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างบัวปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็สนุกเพราะรับ2 เรื่องเลือกไม่ได้จริงๆตอนแรกวางแผนเป็นนักแสดงอิสระอยากบาลานซ์ชีวิตตัวเองรับงานด้วยและมีเวลาพักด้วยสุดท้ายมีบทมาทำให้อยากเล่นอยู่ดีตอนนี้ที่ถ่ายอยู่คือรักไหมนะเลขาคิมเวอร์ชั่นไทยแล้วก็ปริศนาปมไหมบทต่างกันมากเรื่องหนึ่งโรแมนติกคอมเมดี้อีกเรื่องสืบสวนฆาตกรรมดีใจที่รับเล่นพออ่านบทแล้วสนุกมากนานๆจะได้อ่านบทที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากเล่นเป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นเพราะบทเป็นเด็กออทิซึมท้าทายดีซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองส่วนรักไหมนะเลขาคิมไม่น่าเชื่อว่าจะได้เล่นบทรีเมคของพักมินยอง2 เรื่องแล้วก่อนหน้าเรื่อง Remember ก็เป็นนางเอกคนนี้แล้วบทเลขาคิมก็ได้เล่นของนางเอกคนนี้อีกก็ดีใจรู้สึกเป็น1 เรื่องในลิสต์ที่ถ้าได้ทำรีเมครู้สึกอยากเล่นแล้วก็ได้เล่นจริงๆส่วนจะได้ดูเมื่อไหร่ถ้าเลขาคิมกับปริศนาปมไหมน่าจะปีหน้าส่วนปีนี้บัวน่าจะมีออน2 เรื่อง Emergency Couple และซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองบัวเองพีคขึ้นเรื่อยๆนะบัวในทุกๆปีบัวมีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่วงการมา10 กว่าปีแล้วมองย้อนกลับไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้มาไกลมากๆสู้อะไรมาเยอะกว่าจะถึงจุดนี้ท้อจนไม่อยากทำงานในวงการก็เคยแต่สุดท้ายก็ดึงตัวเองขึ้นมาใหม่พยายามทำต่อไปรู้สึกสิ่งที่ตัวเองพยายามทำมันเห็นผลแต่กว่าจะเห็นผลและมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเรียกว่าก็มีน้ำตาซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองอะไรเป็นจุดที่ทำให้ดึงตัวเองกลับมาจากที่เราท้อบัวรู้สึกว่าต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ช่วงหนึ่งที่ท้อมากร้องไห้ไม่อยากทำแล้วรู้สึกไม่มีใครเห็นค่าทำไมถึงคิดว่าเราทำไม่ได้พอจุดหนึ่งที่เราฮึดทำให้เขาเห็นสิว่าเราทำได้พอผ่านช่วงนั้นก็ทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆพอมีคนส่งบทให้เยอะๆก็รู้สึกภูมิใจซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองวงการบันเทิงมันมีการแข่งขันกันสูงบัวเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครพยายามแข่งกับตัวเองดีกว่าถ้าเราทำได้ก็ภูมิใจการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะยิ่งทำให้เราเฟลและทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าตัวเองไปมากกว่านี้กว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ต้องสู้กับจิตใจตัวเองและสู้ด้วยฝีมือการแสดงของตัวเองวางแผนชีวิตไว้อย่างไรบัวชีวิตบัวไม่มีแผนเลยเพราะที่ผ่านมาทำงานอย่างเดียวไม่มีเป้าหมายอะไรที่อยากทำยังคงทำอาชีพนักแสดงต่อไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เจอและชอบและยังอยากทำอยู่ก็ทำงานใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเรื่อยๆยังไม่มีเป้าหมายอะไรที่เป็นภาพใหญ่ชัดเจนซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงฮึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองเรื่องความรักเป็นคนมีความรักแต่ไม่เปิดเผยบัวค่ะหัวเราะบัวมีความสุขกับสถานะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้บัวใช้ชีวิตปกติแค่รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยถ่ายรูปลงโซเชียลหรืออะไรเราเคยคุยกันว่าต้องให้เกียรติพื้นที่ของกันและกัน ไม่อยากให้เขาถูกจับตามองแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองเลยให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขามองถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไหมมัวทุกคนต้องมองถึงอนาคตแต่ไม่ได้รู้สึกคาดหวังว่าจะต้องแต่งงานตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วเคยคิดอยากแต่งงานอยากมีลูกตอนอายุ26แต่พอเลยจุดนั้นมาได้เข้ามาทำงานเวลามันผ่านไปเร็วมากจนรู้ตัวอีกทีจะเลข3แล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรีบแต่งงานมีลูกแล้วตอนนี้ก็คิดเรื่องการฝากไข่ฝากไว้ก่อนอนาคตจะมีหรือไม่มีค่อยว่ากันอีกทีซุปตาบันเทิงบัวถูกด้อยค่าแสดงพึดสู้พิสูจน์ฝีมือตัวเองแล้วแฟนเราล่ะบัวเขาให้เราตัดสินใจได้เต็มที่ถ้าอยากทำงานก็ทำไปก่อนส่วนเซอร์ไพรส์ขอแต่งไม่รู้เลยค่ะหัวเราะยังหรอกสำหรับบัวยังคิดเลยว่าหรือไม่แต่งดีแบบไม่ต้องจัดใหญ่โตเปลืองเงินเก็บเงินทำอย่างอื่นดีกว่าไหมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าณตอนนั้นจะเป็นยังไงอนงจันทรเพชรจ้าไหว้ขอโทษดราม่าถ่ายที่ดินลิซ่าจากนี้ไม่ถ่ายแล้วSunnyเผยความปลอดภัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนิกกี้เข้าใจแต่ไม่เข้าข้างนะเพชรจ้าถึงกับยกมือไหว้ขอโทษแล้วดราม่าถ่ายที่ดินลิซ่าจากนี้ไม่ถ่ายอีกแล้วSunnyเผยความปลอดภัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันจากกรณีถล่มหนักหิวแสงถ่ายคลิปหมู่บ้านดังติดภาพที่ดินเปล่าของลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดดีเจเพชรจ้าชี้แจงในรายการทัวร์มาลงว่าเทปนั้นไปหาดีเจพีเคคุยเรื่องบ้านแต่งบ้านซื้อบ้านอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็มากระซิบผมบอกว่าคุณแม่ลิซ่าเขามาซื้อที่นี่หมู่บ้านเดียวกันเราเป็น FC เราก็อยากรู้ผมชอบเขาแหละตอนท้ายรายการเขาก็บอกว่าเซเลบอยู่กันหมดเลยSunny AF พิธีกรร่วมรายการก็อยู่Sunnyพี่ไม่ไปเปิดบ้านหนูล่ะผมก็พาไปดูบ้านคุณตันโออิชิบ้านที่พรพัทรพลบ้านคุณซีพาไปดูหลายหลังปิดท้ายตรงนี้เป็นที่ดินที่คุณลิซ่าเขาซื้อเอาไว้ไม่ได้เป็นบ้านของเขาเราเห็นแค่ที่ดินเราก็รู้สึกดีนิกกี้ณฉัตรพิธีกรเห็นในคลิปมีไปถ่ายเก้าอี้ด้วยก็แซวลั่นเพชรจ้าว่าคุณไปถ่ายเก้าอี้เขาด้วยคุณขอเขาหรือยังทำเอาเพชรจ้าถึงกับยกมือไหว้บอกว่าผมขอโทษครับผมขอโทษจากนี้ผมจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วถามว่าตื่นเต้นใช่ไหมเพชรจ้ายอมรับเลยเหมือนร้านกาแฟนี้ร้านลูกชิ้นนี้เขาเคยมากูก็ตื่นเต้นนิกกี้ผมเข้าใจพี่แต่ผมไม่เข้าข้างพี่เพราะเวลาทัวร์ลงจะได้ลงที่คนเดียวใน YouTube ไม่มีแต่ Twitter น่าจะหนักอยู่ผมก็ขออภัยถ้าหากทำอะไรไม่ถูกใจ FC จะใช้วิจารณญาณอีกเยอะเลยในอนาคตด้านSunnyบอกว่าเขาก็ห่วงใยอยากบอกในฐานะอยู่ในหมู่บ้านนั้นกำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันจะบอกว่าไม่เป็นไรปลอดภัยมากหากใครที่กำลังเป็นห่วงน้องเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆเพชรจ้าเขาเป็นห่วงซาแซงจะเข้าไปแต่จริงๆเข้าไปไม่ได้หรอกสุดเศร้าอาลัยฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยดังเสียชีวิตแล้วต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักกำลังไปได้สวยแต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรสุดเศร้าอาลัยฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยชื่อดังที่ส่งชกศึกรวมพลคนสมุยและราชดำเนินเสียชีวิตแล้ววันที่5 กุมภาพันธ์ 67เพจมวยไทยเกียรติเพชรโพสต์ภาพนักมวยดังพร้อมแจ้งข่าวเศร้าว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกที่ศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบัญชาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนทีมงานเกียรติเพชรขอแสดงความเสียใจและขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับโดยทั้งแฟนมวยและวงการมวยเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากอาทิขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยครับเป็นต้นด้านมิสเตอร์ป๋องก็ได้โพสต์อาลัยนักมวยดังด้วยว่าดาวดับแสงฉลามเพชรสอนพิชัยเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักอาชีพที่เลือกกำลังไปได้สวยจากวิถีมวยภูธรได้โอกาสไปชกเวทีราชดำเนินครั้งแรกเมื่อเกือบ2 ปีที่แล้วตอนนี้กำลังสั่งสมประสบการณ์แต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันคอวรอทีมงานเกียรติเพชรต้นสังกัดแจ้งข่าวฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกศึกรวมพลคนสมุยและราชดำเนินได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจะแจ้งให้ทราบต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ดวงวิญญาณน้องไปสู่ภพภูมิที่ดี RIP